ก็สวัสดีครับวันนี้มาตอบคำถามจากคอร์สเรียน Robot Structure Basic นะครับเรื่อง RC Design นะครับพอดีมีนักเรียนนะครับถามว่าตอนใส่เหล็กเองครับถ้าผมจะทำสองเลเยอร์ต้องเลือกตรงไหนครับโอเคนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูนะครับสมมติว่าคานตัวนี้แล้วกันนะครับเราก็ไป provide ใช่ไหม provide the reinforcement หลังจากที่เรารันถ้าตามคอร์สเรียนเราคือเราจะรันตัว require ก่อนนะครับmanual combine โอเคแต่นี้รัดมาใส่เหล็กให้เลยเพราะว่าผมรันตัวเดี๋ยวนะขอย้อนไปดูนิดนึงรันตัว design ไปแล้วนะไอตัวเนี้ย require เนี่ยเรารันไปแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปชุบตัวไหนวางเมื่อกี้โอเคตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้ขอดูเหล็กเหล็กยังไม่มีนะครับถึงมีก็สามารถลบออกดีลีทออกได้ที่เราก็ใส่เป็นทิปิคอลไปใช่ไหมจริงๆเราต้องดูก่อนว่า AS require มันเท่าไหร่นะแล้วเราก็เหมือนเก็บไว้ในใจก่อนใช่ไหมครับโอเคเราก็ใส่เป็นทิปิคอลไปเหล็กปอก RB9 แอดเท่าไหร่ก็ว่าไปแอด20อ่ะบาร์เมน DB16 3เส้นอันนี้เหล็กบน DB16 3เส้นอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราจะใส่เหล็กล่างเพิ่มนะก็เป็นตัวนี้ครับ Additional Bottom Bar นะครับใส่ยาวไปเลยอ่ะอย่างนี้ปึ้งโอเคยาวกี่เมตรแล้วก็ว่าไปเมตร50แล้วกันเมตร50เงี้ยนะครับเดี๋ยวตำแหน่งที่จะกำหนดให้มันสูงขึ้นเดี๋ยวเราไปปรับได้กดโอเคก็รอมันเจนแป๊บหนึ่งครับโอเคมันเจนมาละโอเคเนี่ยได้เหล็กมาแล้วใช่ไหมแต่มันค่าแทรกมันอยู่ที่เดิมใช่ปะเราก็ไปปรับตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูบีมไดอะแกรมนิดนึงนะครับเห็นปะเนี่ยก็จะรับโมเมนต์ได้มากขึ้นตรงเหล็กเซอร์พิเศษนะประมาณเกือบ15ตันเมตรนะครับทีนี้เราจะทำให้มันสวยขึ้นใช่ไหมก็ให้มันแบบไม่ใช่มันสวยให้มันแบบตรงอ่ะเหมือนเสริม2ชั้นแล้วมาปรับตรงนี้นะครับเนี่ยพอเราคลิกเลือกในโมเดลใช่ปะมันจะไฮไลท์ให้เราว่าเราเลือกอะไรแล้วก็มาปรับตรงนี้ได้ครับ position นะครับค่า Z เนาะเอาขึ้นไปสัก 0.08 แล้วกัน enter อย่างเงี้ยแค่เนี้ย ขึ้นอ่ะละประมาณเนี้ยนะครับเซลล์2ชั้นดูบีมไดอะแกรมโอเคก็เดี๋ยวแคลใหม่อีกรอบนึงปุ๊บเก็บเหล็กเดิมไว้นะครับอันนี้ก็ไม่น่าต่างแคลโอเคนะมันบอกว่ามันจะฟีดมันฟีดเหล็กไว้แล้วก็แคลได้ผลลัพธ์ให้เราประมาณนี้นะครับโอเคนะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ